จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพรหมหมื่นสุทธนารีนาถที่ลานกิจกรรมศาลากลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและนำคณะหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีจิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาจำนวน400คนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรีด้วยการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้กวาดใบไม้ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาหน่วยงานราชการให้มีความสะอาดเรียบร้อยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป